ครับผมครับวันนี้เนี่ยพี่สกี้มากๆแล้วก็ติดตามรุ่นพี่ของเรามาอย่างยาวนานวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่พี่สกี้ได้ประสบความสำเร็จอีกครั้งนึงก็นี่พวกเราวงใหญ่ตัวแทนก็ดีใจมากๆครับแล้วก็จะคอยซัพพอร์ตพี่สกี้ตลอดไปครับใช่ครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับโชว์เธอของพี่สกี้เราเซอร์ไพรส์อะไรกันบ้างไหมจริงๆก็แบบเซอร์ไพรส์ทุกโชว์เลยครับชอบทุกเพลงเลยแล้วก็เพลงชอบเป็นพิเศษมีเพลง Sunshine ครับเพลงแรกก็รู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็เหมาะกับเลียนเสียงจักกี้มากๆเลยครับรู้สึกว่าเป็นเพลงที่แบบว่าฟังแล้วรู้สึกอินกับเพลงด้วยเป็นเพลงสดใสด้วยมูดดี้ใช่ครับเพลงยกใหม่ไปเลยยกใหม่ไปให้ยาวเข้าใจแล้วเห็นไหมบอกแล้วถามไหมบอกแล้ววันพรที่พี่คณิตศิลปการเป็นอะไรโปรไหมโปรครับก็ขอให้พี่แจ็คกี้นะครับประสบความสำเร็จในทุกๆก้าวที่กำลังจะเดินต่อจากนี้ในอนาคตนะครับพวกเราก็จะคอยเป็นกำลังใจแล้วก็เชื่อว่าจะมีแฟนๆอีกมากมายนะครับคอยเป็นกำลังใจให้พี่แจ็คกี้แล้วก็ซัพพอร์ตพี่แจ็คกี้ในเส้นทางนี้ต่อไปเรื่อยๆครับครับผมค่ะนั่นเลย30คนเป็นยังไงบ้างเองพิเศษนะก็จริงๆวันนั้นวันแฟนสแลนเมื่อไม่นานมานี้พวกเราก็แบบว่าได้ซ้อมกันไม่กี่ครั้งเองกับพี่เอชเชิญกับบาสนะครับก็เป็นโชว์ที่สนุกมากๆแต่ว่าแบบว่าพวกเราก็แบบลบกันมากๆเลยเพราะแบบคน30คนบนเวทีเยอะมากแยกไม่ออกเลยว่าใครเป็นใครเราเคยขึ้นไปกินแบบว่า20คนไปแล้วก็มาเจอ30คนเป็นไงแบบโอ้ครับดอกเขาเรียกว่าครับผมตอนแรกกลัวจะตกเวทีนะครับกลัวจะดันลงไปใช่ครับแต่สนุกมากครับเป็นประสบการณ์ที่ดีคือแบบว่าเอาแบบหลายคนมารวมกันเนาะเราแบบว่าซักซ้อมอะไรยังไงบ้างกับพี่เด็กพี่เด็กอะไรนะครับเราซักซ้อมซักซ้อมไปเองอ๋อเหมือนพวกเราก็จะมีว่าคุณครูมาลงบ็อกกิ้งกับลงท่าให้ครับผมแล้วว่าแยกของเป็นของได้ของบัสอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เอามาประกอบร่างกันใช่แล้วบอกวันที่เจอพี่เอ็กซ์คืนวันแรกคือแบบโอ้โหเก่งมากเก่งมากครับผมแบบวันประกอบร่างคือแต่ก็สนุกมากเลยครับแบบว่าพี่เอ็กซ์คืนเขาเรียกว่าเฟรนลี่ครับผมแล้วก็ต้อนรับอย่างดีครับผมใช่ใครเลือกเพลงเราแบบว่าได้แบบว่าช่วยกันเลือกเพลงยังไงบ้างเป็นเพลงที่ชื่อแรงเพอร์มิชั่นทั้งนั้นผมเป็นเพลงที่พวกเราคิดว่าเหมาะที่สุดสำหรับ30คนด้วยใช่ครับเป็นแบบเหมาะกับการโชว์ปิดด้วยกันแล้วก็เพอร์ฟอร์มด้วยกันเพราะว่าตัวเพลงมีความสนุกอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ซิงค์อะไรกันกับคนดูแล้วก็เพื่อนๆด้วยบนสเตจครับใช่เอ๊ะเธอนี่คือเราแบบว่ารู้จักกันแล้วไงอ๋อคบกันแล้วใช่ใช่ใช่ครับเป็นยังไงบ้างพอได้ขึ้นสเตจกับเอ๊ะเธอแล้วมีแบบคุยอะไรกันยังไงบ้างไหมไม่เจอเลยไม่เป็นไม่เป็นเลยเนี่ยผมเป็นคนชอบคุยกับเพื่อนอะไรอย่างงี้แล้วก็ได้เพื่อนมาเพื่อนก็ด้วยความที่เอ็กเธอเขาเป็นคนเฟรนลี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยพวกกับความแบบจริงจังของเขาแล้วก็รู้สึกว่าเราเฮ้ยก็คล้ายๆพวกเราอยู่นะแล้วก็ได้มีการคุยกันแล้วก็สนิทกันแล้วโฟล่ะเป็นไงครับก็คุยสนุกเหมือนกันคนนี้เหมือนได้ฝึกภาษาเกาหลีครับแต่ว่าก็เหมือนอะไรที่เคยเรียนมาก็คือลื้อกลับมาในหัวแล้วก็ถามชื่อถามนู่นถามนี่ถามนั่นครับเหมือนเป็นการแบบว่าทำความรู้จักกันเวลาซ้อมอะไรเงี้ยระหว่างซ้อมก็ถามเขาไปเรื่อยเห็นชิงต่อท่าเต้นให้เขาก่อนเลยนะใช่เขินมากเขาโฟหายไปไหนฮะเขาไม่ต่อท่าเฮ้ยไม่มีค่ะหนูสอนตามหลักสูตรค่ะสอนตามหลักสูตรใช่ก็ไอ้เธอเขาบอกว่าคือแบบว่าเหมือนพ่อเขารู้ว่าครับแล้วเนี่ยเค้าก็แบบเล่นกันเหมือนกันพวกเราผ่านกับครูด้วยครับแล้วของพวกเราแบบเริ่มมีการเพลงอะไรเค้าบ้างไหมโอ้แน่นอนนะก็จะเป็นเพลงของเราผมเพลงบริษัทเหมือนเค้าแอบซุกซ้อมกันมาอยู่แล้วพอมาถึงก็อุ้ยตื่นเต้นได้เลยแค่2วันพอ2วันทําไมเก่งจังเลยใช่โหมีหลายสเตจเลยครับนอกจากนี้คุณแม่จะได้เจอเราในสเตจอะไรถ้าสเตจต่อไปก็น่าจะได้เจอใน Mix Pop ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับตอนนี้พวกเราก็ได้เริ่มซ้อมกันแล้วตั้งใจอย่างดีก็เจอกันทุกคนเอ๊ะเจอทุกคนกันนะเจอทุกคนกันนะสเตจอะไรสำหรับสเตจนี้ไหมคะ
ต้องไปรอดูเลยต้องไปรอดูเหรอครับใช่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวไม่อยากบอกมากครับอยากให้จะบอกเลยว่าสนุกแน่นอนอยู่แล้วจ๊อกหรือเปล่าโจ๊กไหมโจ๊กหมูโจ๊กหมูเลยคือก็อยากโจ๊กอยู่นะครับแต่ว่าว่าพวกเราจะแบบว่าโจ๊กไปนิดนึงโจ๊กไปนิดนึงมันอยู่ในสายเลือดแค่นี้อยู่ในสายเลือดจริงๆแล้วก็มีแอบสปอยกันตอนแฟนแลนด์ก็แบบว่ามีการเตรียมตัวกันอยู่ครับช่วงนี้ใช่ครับผมไหนพูดหน่อยสิพูดอะไรได้บ้างเนี่ยซิงเกิลสองอ่ะทำเป็นว่าอยู่ในแบบระหว่างเตรียมการครับผมใช่ก็เร็วๆนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันรอครับอยากให้รออยากให้รอเป็นจริงเปล่านะอุ้ยอาจจะไวไปอาจจะไวไปนิดนึงนะครับว้าวไม่รู้เหมือนกันอ่ะเพราะว่ารอดูเลยรอเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ใช่จะเป็นแนวเพลงแบบไหนอ่ะอ้าวไม่รู้แต่สนุกสนุกอีกฮะไม่รู้อีกแล้วสปอยแล้วนะไม่ต้องสปอยเป็นชื่อเพลงเลยทำหน้าให้ดูว้าวมือมาอีกแล้วว้ายไม่รู้ไม่รู้ผมกลัวบอกไปแล้วพี่ยงเขาจะมาพี่ยงเปิดประตูได้ได้ครับได้ครับได้ครับเป็นไงครับผมไหมใช่นะครับชื่อดองชื่อดองว่าตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการคุยกันอยู่เพราะว่าป้ายจะถกเถียงกันหนักพอสมควรอยากได้ชื่อที่มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแฟนรอกันอีกนิดนึงเดี๋ยวจะรอนานแล้วนะอีกสักนิดนึงขอโทษคุณหนูขอโทษมาช้าแต่มาเนี่ยว้ายยังเก้าค่ะเก้าเลยยังน้อยหนึ่งเก้าชื่อดองเก้าพยางเลยหรอไม่ใช่ชื่อเพลงนะชื่อทอมเราติดตามแล้วกันนะเราติดตามคำถามสุดท้ายชื่อจ้องอย่างไรจะได้สอนอะไรมาก่อนหนูจริงๆเอาจริงคือหนูอยากพูดแต่ว่าหนูเองก็ทำไม่ได้เหมือนกันก็ผมก็ไม่รู้แต่ว่าเร็วๆนี้แน่นอนนะใช่ครับว่าไงครับผมเที่ยวโม้เที่ยวโม้ครับผมเราว่าไงอะไรมาก่อนดีผมว่าเฮ้ยคือต้องทำยังไงอ่ะต้องหนักเลยนะเขาแบบอะไรมาก่อนไม่รู้ว่าอะไรมาก่อนแต่ว่าเขามาก่อนผมเป็นร้านหรอเอลิสครับผมครับขอบคุณครับ